มี DIY สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนเนาะจะเป็นอุปกรณ์ในชุดที่เราจะปักดอกกุหลาบ3มิติกันนะคะในคลาสเรียนที่เรากำลังจะเรียนกันต่อไปนี่แหละนะแล้วก็ตัวอุปกรณ์นี้นะคะจะมีทั้งท่านที่จัดให้จัดชุดคิดไปนะแล้วก็มีท่านที่มีผ้ามีอุปกรณ์อยู่แล้วเตรียมจัดอุปกรณ์เองนะสำหรับท่านที่เตรียมจัดอุปกรณ์เองจะมีลาย2ลายนี้นะลาย A กับลาย B นะคะมันมีแปะเอาไว้ในโน้ตในอัลบั้มแล้วนะท่านก็ลอกลายลงบนผ้าเตรียมรอเรียนได้เลยนะคะก็ในชุดที่ท่านจัดที่ท่านสั่งนะที่มันมีจัดไปให้จะเป็นถุงผ้าตัวนี้นะคะก็เป็นผ้าดิบลาย2นะคะแล้วก็มีหูรูดประมาณนี้หูยูประมาณนี้นะขนาดประมาณ A4 นะคะแล้วก็มีหลอดนะคะมามีใส่เอาไว้ใส่ไปทีหลังอ่ะท่านที่แพ็คไปแล้วมามีใส่หลอดตามไปให้ทีหลังนะจะอยู่ในซองน้ำตาลนะคะหลอดที่ใช้อันนี้จะเป็นขนาดที่เป็นหลอดดูดนมเปรี้ยวนะคะอันนี้มามีมองว่ากำลังพอดีกับขนาดดอกที่เราจะปักอันนี้นะนี่แล้วก็มีไหมบางท่านสั่งไหมบางท่านไม่ได้สั่งไหมนะท่านที่มีไหมอยู่แล้วใช้ไหมที่ท่านมีอยู่นะคะเลือกสีตามชอบได้เลยนะก็ตัวไหมนะคะอันนี้เดี๋ยวมาจะขออธิบายนิดนึงชุดนี้นะมีวีนัส5ใจนะคะ DMC นะมี DMC 3ใจนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์25หมดเลยตรงนี้นะเบอร์25อันนี้จะเป็นเบอร์25สเปเชียลอันนี้เขาจะเป็นไหมที่มีความแบบเป็นเส้นเดี่ยวไม่ต้องแยกเส้นนะคะแล้วก็พันมาเป็นเกลียวนะอันนี้มามีจัดไปให้เพิ่มเผื่อท่านที่ยังไม่เคยได้ใช้ไหมตัวนี้ลองปักกุหลาบนะคะก็เลยจัดไปให้เพิ่มเติมเอามาปักเล่นสนุกสนุกกันเนาะค่ะก็หลักๆนะคะถ้าท่านที่ไม่มีเบอร์25สเปเชียลไม่เป็นไรนะคะจะใช้เบอร์25อย่างเดียวก็ได้นะแต่หลักๆที่มามีจะให้เตรียมไหมก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นโทนชมพูหรือโทนอะไรก็ตามที่ท่านชอบนะขอให้มีประมาณ3เฉดแบบนี้เตรียมเอาไว้3เฉดนะมีอ่อนกลางเข้ม3เฉดแบบนี้นะคะถ้าจะเป็นม่วงก็เป็นม่วงอ่อนม่วงกลางม่วงเข้มประมาณนี้นะนี่ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็สีของใบนะสีของใบไม้ให้มี2เฉดนะแล้วก็มีกิ่งสีน้ำตาลแล้วก็สีดอกไม้ที่เป็นดอกประดับนะดอกประดับเล็กๆแบบนี้นะคะอีกเพิ่มขึ้นมาอีกเฉดหนึ่งไม่ต้องเป็นสีเหลืองเหมือนมามีก็ได้นะจะเป็นสีฟ้าสีม่วงอะไรอย่างนี้อ่อนๆก็ได้แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ท่านจะเลือกสีที่ท่านชอบนะค่ะก็ทำไมถึงชมพูต้องมี3เฉดทำไมสีใบไม้ต้องมี2เฉดคะมี้อันนี้นะคลาสนี้นะคะเราจะมาเรียนปักกุหลาบ3มิติเนาะในเมื่อมันมีความเป็น3มิติแล้วนะคะถ้าเราเพิ่มเฉดสีใหม่เข้าไปด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มมิติให้กับดอกไม้นะปักออกมาสีก็จะสวยขึ้นนะคะดอกกุหลาบดูมีสีสันมากขึ้นนะคะจริงๆอ่ะมีถุงผ้าที่มีทดลองปักแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้คือกลีบดอกไม้ที่ใช้เฉดเดียวกับกลีบดอกไม้ที่ใช้หลายๆเฉดไล่กันนะก็เห็นไหมคะว่าพอเราไล่เฉดสีแล้วเนี่ยตัวดอกไม้เนี่ยเขาก็จะเพิ่มสีสันเพิ่มความสวยงามนะแล้วยิ่งพอเป็นดอกที่มีความนูนมีมิติแล้วเนี่ยก็จะยิ่งแบบ
เพิ่มเสน่ห์ของความมีมิติที่เป็นดอกไม้ให้ดูสมจริงมากขึ้นนะคะนะส่วนใบไม้นะมามีก็ลองเทสปักหลายๆแบบมานะสุดท้ายมาจบที่แบบนี้นะให้เหมือนกับมีตัวใบที่มีส่วนที่รับแสงเป็นไหมสีอ่อนนะแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนที่อับแสงลงมาก็จะเป็นไหมที่มีสีเข้มตัวใบไม้เราก็จะเล่นสีเพิ่มมิติให้เหมือนกันตัวใบเนี่ยเขาจะไม่เด่นหรอกแต่ว่าเราเพิ่มลูกเล่นการปักให้กับเขาได้นะท่านใดไม่ชอบนะอยากปักเป็นใบหนึ่งสีเข้มใบหนึ่งสีอ่อนก็ได้นะคะค่ะดีกว่าการปักใบสีเดียวๆส่วนตัวที่เป็นดอกประดับตรงนี้นะที่ใช้เทคนิคบูลีออนนะคะก็จะไล่เหมือนกันไล่เฉดสีอ่อนแล้วก็ไปเข้มเหมือนกันนะคะประมาณนี้ในตัวดอกประดับเนี่ยมามีใช้สีเหลืองนะท่านใดที่อยากได้เป็นสีอื่นก็ได้นะไม่เป็นไรนะเลือกสีตามที่ท่านชอบได้เลยนะคะเข็มนะมามีก็จะใช้ทั้งเบอร์เล็กและเบอร์ใหญ่นะคะจะมีเข็มสอยเบอร์5นะคะแล้วก็เข็มที่เป็นก้นสีทองอันนี้ก็จะเป็นขนาด2/3/4 นิ้วค่ะท่านที่เตรียมอุปกรณ์เองก็สามารถหาซื้อเตรียมเอาไว้ได้เลยนะแล้วก็สะดึงขนาดสะดึงนะคะใช้ประมาณ 17-18 เซนนะคะให้เขาครอบตัวลายเนี่ยได้ใน1 วงเลยเพราะว่าปัก3มิติจะมาใช้สะดึงเล็กๆอาจจะไม่ค่อยถนัดนะยิ่งเป็นตัวลายตัวนี้ด้วยแล้วยิ่งเป็นตัวลายตัวนี้ด้วยแล้วถ้าใช้สะดึงวงเล็กแล้วมาขยื่นลายนี่ลำบากเลยนะก็ใช้ขนาดสะดึงประมาณ 17-18 เซนนะคะเตรียมเอาไว้นะตัวหลอดตัวนี้บอกไปแล้วเนาะค่ะอุปกรณ์คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวประมาณช่วงต้นเดือนนะคะต้นเดือนที่จะถึงนี้มามิจะลงคลิปทยอยลงคลิปเรื่อยๆนะคะก็ท่านที่มีเวลาก็มาตามปักนะคะเรียนกันนะในเวลาที่ท่านสะดวกมามิจะแปะลิงก์คลิปเอาไว้ในโน้ตนะคะค่ะก็วันนี้แนะนำอุปกรณ์กันเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ